อุบัติเหตุจากการทำงานเกิดจากอะไรนะครับหลังจากคลิปแรกที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับคลิปที่สองขอเปิดตัวด้วยอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเกิดจากสาเหตุไหนบ้างนะครับเพื่อเราจะได้มาระมัดระวังนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตรวจดูนะครับรวมถึงสังเกตการเพื่อหาทางป้องกันนะครับเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับโอเคอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานต่างๆอันดับแรกที่ผมมองคือ1คือการไม่รู้กฎระเบียบนะครับในการทำงานในโซนนั้นๆนะครับหรือในโรงงานนั้นๆหรือในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆนะครับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีข้อควรระวังนะครับหรือข้อที่เราจะต้องเฝ้าระวังระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยเสมออย่างเช่นเราไปทำงานนะครับในสถานก่อสร้างนะครับสถานก่อสร้างซึ่งมันเป็นพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะมีการขนย้ายขนของขึ้นลงนะครับระหว่างลิฟต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีอาจจะมีเศษอะไรตกลงมาได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณไม่ระมัดระวังหรือศึกษากฎระเบียบที่ดีคุณก็จะไม่รู้ว่าโซนไหนที่เขาห้ามเข้าบ้างโซนไหนที่เข้าเฉพาะพนักงานด้านนี้โซนไหนที่เข้าเฉพาะพนักงานด้านนั้นโซนไหนที่เดินผ่านได้โซนไหนที่เดินผ่านไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณไม่ศึกษากฎระเบียบที่ดีนะครับในพื้นที่นั้นๆคุณก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนี่คือสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับต่อไปในเรื่องความประมาทนะครับความประมาทเกิดขึ้นได้เกือบทุกคนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับพื้นที่ที่อาจเกิดอันตรายแล้วคุณต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความประมาทไม่ได้เลยเพราะความประมาทหมายถึงชีวิตของคุณหมายถึงชีวิตของเพื่อนร่วมงานหมายถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาทนะครับเฝ้าระมัดระวังเสมอสังเกตการหูคอยฟังเสียงเสมอเสียงส่งซิกเสียงส่งสัญญาณต่างๆตาควรจะมองตรวจเช็คนะครับก่อนลงมือทำอะไรตรวจเช็คซ้ายขวาก่อนที่จะหยิบอุปกรณ์หรืออะไรนะครับตรวจเช็คซ้ายขวาก่อนที่จะเดินเข้าไปนะครับในแต่ละโซนประมาณนี้นี่คือความประมาทห้ามมีความประมาทต่อไปคือความพร้อมของร่างกายของคุณนะครับร่างกายของคุณมีความพร้อมเพียงพอหรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่ได้หลับนอนมานะครับบางคนเนี่ยคือทานเหล้าดึกนะครับดื่มเหล้าดึกจนพอตอนเช้าต้องทำงานสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะลุยนะครับในการปฏิบัติงานต่างๆมันทำให้แย่เลยนะครับถ้ารู้ว่าไม่มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทำการลาหยุดทันทีให้ทำการหยุดทันทีให้ทำการบอกหัวหน้างานทันทีว่าผมไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับเพราะถ้าคุณทำโดยความไม่พร้อมมันเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรามาระวังต่อไปในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออุปกรณ์เซฟตี้ก็ตามที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะทำให้เกิดอันตรายได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายนะครับจากที่จะป้องกันได้ 100% กลายเป็นป้องกันได้เพียงแค่ 50% มันทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างต้องมีความพร้อมตรวจเช็คเสมอนะครับทำความสะอาดเสมอรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะอันนี้รวมถึงเครื่องจักรด้วยเครื่องจักรเนี่ยก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพราะเครื่องจักรไม่พร้อมเครื่องจักรไม่ได้หยอดน้ำมันเครื่องจักรมีอุปกรณ์เข้าไปติดนะครับแล้วไม่ทำการแก้ไขพอไปเปิดอีกทีก็มีปัญหาหรือเครื่องจักรที่ทำงานมาหนักนะครับโดยที่
ไม่ได้พักเลยเครื่องจักรควรจะมีช่วงเวลาในการหยุดพักนะครับเพื่อลดความร้อนของเครื่องจักรแต่ไม่ได้ลดเลยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็รวมถึงสภาพพื้นที่ในที่ทำงานหรือสถานปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมหรือไม่เกรงความปลอดภัยอย่างเช่นแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีเสียงดังมากนะครับซึ่งการปฏิบัติงานนั้นต้องใช้การสื่อสารด้วยเสียงแต่เกิดเสียงดังจากเครื่องจักรมากทำให้การสื่อสารผิดพลาดก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะหรือสิ่งสกปรกต่างหรืออะไรก็ตามเข้าไปติดหรืออะไรก็ตามที่มันเกลื่อนกลาดนะครับอยู่บริเวณนั้นซึ่งควรจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ทำความสะอาดก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคือสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับจากการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะนั้นเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุและอุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้เกิดอันตรายเราก็ต้องระมัดระวังนะครับหัวหน้าปฏิบัติงานก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เขียนกฎขึ้นมานะครับเพื่อให้ครอบคลุมอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็เข้าไปปรับปรุงแก้ไขซะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซะนะครับอะไรต้องย้ำแก่พนักงานมีการประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเช้าเพื่อย้ำเสมอว่าอะไรควรทำได้อะไรไม่ควรทำอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่มีส่งผลกระทบบ้างก็คุยกันในช่วงเช้าก็จะเป็นการป้องกันที่ดีเป็นการช่วยนะครับให้ไม่เกิดเหตุการณ์นะครับหรือเกิดเหตุการณ์ก็จะมีวิธีการรับมือที่ทำให้ไม่เกิดความเสียหายที่บานปลายไม่เกิดความเสียหายที่หนักนี่แหละเพราะนั้นการคุยกันเป็นสิ่งสำคัญการพูดคุยกันเป็นสิ่งสำคัญการเฝ้าระวังเป็นสิ่งสำคัญการมองให้เห็นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุก่อนที่มันจะเกิดจริงๆนะครับคือรู้สาเหตุมาแล้วรู้สิ่งที่มันจะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคตและบล็อกมันไว้นะครับต้องปิดจุดบอดเหล่านั้นไว้ก็จะช่วยทำให้การสูญเสียน้อยลงนะครับเอาล่ะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะต้องพูดคุยกัน